ไปดูเรื่องของแวดวงพยาบาลกันบ้างครับตอนนี้หลังจากที่เราทราบปัญหาของพยาบาลวิชาชีพทุกวันนี้ครับซึ่งตำแหน่งที่เขามีการบรรจุให้เป็นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นข้าราชการจากปัญหานี้ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เองทางด้านของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพก็มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปยื่นหนังสือต่อที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็มีการรับปากนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยยังไม่มีการแก้ปัญหาได้วันนี้ก็เลยมีการไปประท้วงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำเนียบครับวันนี้มีนายสราวุฒิที่ดีครับเป็นประธานเครือข่ายนะครับพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวก็เดินทางที่ทำเนียบพร้อมกับบรรดาพยาบาลนะครับเพื่อไปร้องให้แก้ปัญหาเรื่องของการยังไม่บรรจุแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพนะครับจากตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยให้เป็นข้าราชการนะครับเพราะว่าเคยมีการไปยื่นหนังสือมาแล้วครั้งหนึ่งต่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ครั้งนั้นมีการแถลงข่าวกันว่าจะบรรจุผู้ที่เริ่มนะครับเป็นพยาบาลตอนปี49จนถึงปี50นะครับนั่นก็ประมาณปีนี้จำนวนเกือบ 4,000 อัตราด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นมีการปรับอะไรให้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็มีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยวิรัตนะครับเป็นรองเลขาธิการนายกนะครับก็มารับเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้กันนะครับแล้วก็ชี้แจงว่าเดี๋ยวความชัดเจนขอให้รอช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนก่อนนะครับแล้วก็ในระยะยาวจะหารือกับสำนักงานพยาบาลแล้วก็ทางกพ.อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการบรรจุอัตรากำลังอย่างไรกันบ้างครับ